สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์วันสงกรานต์วันนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะใกล้จะหมดขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรดาประชาชนหลายภาคส่วนนั้นก็ได้เริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับท่านส่งผลในตอนนี้นั้นถนนแถวๆมวกเหล็กนะครับท่านผู้ชมขาลงจะเข้ากรุงเทพนั้นเนี่ยมีการรถติดนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าแค่10กิโลอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านผู้ชมส่วนสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องอะไรจะพูดนั้นไม่แพ้เรื่องประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูได้จากเสื้อนะเนี่ยอันนี้มันเป็นสูตรกึ่งสีฟ้านะตอนแรกสีฟ้าสำหรับผมนี้นึกได้ถึงอย่างเดียวตอนเวลาหิวนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ก่อนนั้นนึกถึงสีฟ้าเวลาหิวแต่ถ้าเกิดตอนนี้นึกถึงสีฟ้าเวลาไหนก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเป็นที่ชาวโชยอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านของเรื่องของอะไรว่าอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมที่ได้มีผู้เสียหายตอนนี้ต่างๆนานานั้นเดินทางทยอยกันมาไม่หยุดหย่อนครับท่านขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้มีการเอาตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ศาลก็ได้ให้ประกันตัวไปโดยวงเงินประกันตัวนี้อยู่ที่ 700,000 บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการติดวงเล็บว่าห้ามออกนอกประเทศอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปเดี๋ยวจะมาแถลงครับท่านส่วนตอนนี้กลุ่มไลน์ประชาธิปัตย์เดือดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นางติ่งมัลลิกาเนี่ยออกมาปกป้องจุรินทร์แล้วก็ไปบอกอันนี้เกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเรื่องปมผัวกิ๊กอะไรเมียอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อาจเข้าใจเลยนะเนี่ยว่ามันคือเรื่องอะไรมันคือใครไม่บอกสักทีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยลายหลุดประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเละไม่หยุดยั้งครับท่านเปิดศึกซัดกันเองแล้วเว้ยเฮ้ยโดยติ่งงัดปมชู้โต้กลับจะไล่จุรินทร์หรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาตีงูให้กากินหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านท่ามกลางตอนนี้นั้นประชาธิปัตย์อาจจะขึ้นสู่ขาขึ้นนะครับท่านผู้ชมเออนี่ต้องขาขึ้นแต่ขาขึ้นที่ว่านี่มันจะขึ้นมาก่ายหน้าผากหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ซูเปอร์โพลนะครับท่านผู้ชมวงเล็บว่าซูเปอร์โพลครับท่านได้ไปทำการสำรวจประชาชนนะครับท่านผู้ชม 1,500 กว่ากลุ่มอะไรนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพบอกว่าเนี่ยกรณีของนี้ส่งผลนะครับท่านผู้ชมให้ผู้ว่ากทมโดยซูเปอร์โพลชี้ปรินทำเอฟเฟกต์ศึกชิงผู้ว่ากทมให้สกลทีแล้วก็วิโรจน์ลักษณะอดิศรได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามก้าวข้ามผ่านไปก่อนครับท่านพอมาจากซูเปอร์โพลนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่ปากไปแล้วก็เมื่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหากใครคิดว่าวันสงกรานต์นั้นท่านนายกประยุทธ์ของเรานั้นจะไม่ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะก็ดูเหมือนจะผิดวิสัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีป้ายประวิตรนั้นติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยบางคนก็บอกว่าเกะกะมากเลยบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนขยะจังเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาก็ดูผิดนะครับท่านผู้ชมจะเดินทางเอาขวดไปทิ้งในถังขยะนั้นข้างๆมันมีป้ายอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าคนคนนั้นแยกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมอะไรเป็นขยะอะไรเป็นป้ายแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประยุทธ์ห่วงใยเด็กๆไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเลยเอ้ยไม่ใช่โดยเผยตู่ห่วงเด็กๆเว้ยเฮ้ยระวังโดนสุนัขกัดนะครับท่านผู้ชมเหตุอากาศร้อนสัตว์หงุดหงิดง่ายครับท่านก็ไม่รู้ว่าหงุดหงิดง่ายนี่มันจะเป็นคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่านั้นก็ต้องขอขอบคุณใน 87,000 เซลซีแสดงความเป็นห่วงด้วยโดยมีการเผยว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ามันว่างจัดหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ประยุทธ์ห่วงใยเด็กไม่หยุดหย่อนกลัวโดนสุนัขกัดเหตุอากาศร้อนสัตว์งูงิดง่ายนะครับท่านผู้ชมขออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหมาแมวที่ไม่รู้จักอะไรประมาณนี้นะท่านทั้งหลายฟังอยู่อย่ายิ้มนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยหมาแมวที่ไม่รู้จักอย่าเที่ยวไปยุ่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าเกิดท่านจะยุ่งได้นั้นท่านต้องไปทำความรู้จักกับพวกนั้นไว้ก่อนก็ไม่น่าจะอ้าปากเพิ่มไปกว่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกครับท่านข้ามผ่านมาไปก่อนกันเลยดีกว่าส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมศรีสุวรรณอยู่ที่ใดหลังจากเกิดกรณีเฉาของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมพรรคซึ่งเป็นคนดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วทำไมน้องนัทไม่เข้าพรรคนี้นะเนี่ยจะได้เป็นคนดีบอกไม่ดีกว่าว่ายอมเป็นคนอยู่ข้างนอกนะครับท่านผู้ชมผมไม่ชอบจะเป็นคนดีเท่าไหร่ก็ได้ออกมาแล้วนะครับท่านโดยหลังจากบินเอฟเฟกต์พรุ่งนี้ศรีสุวรรณครับท่านมาแล้วเว้ยนักร้องผู้ยังไม่เคยมีซิงเกิลนะครับท่านผู้ชมแต่โด่งดังอย่างเหลือเกินยื่นกกต.ปมรองหัวหน้าพรรคชี้ทำให้กรรมการประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมพ้นทั้งคณะได้ถ้าเกิดไม่มีการลงดาบในปินอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยตอนนี้พี่สีออกมาแล้วครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสีจะออกหรือสีจะไม่ออกนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตำรวจยื่นฝากขังปินแล้วก็ปัดตอบอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขณะที่ปัดตอบนั้นเนี่ยก็ได้มีการทำท่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรขอเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะถามแล้วมึงทำอะไรมีไหมอ๋อยังไม่มี
โอ้ยขออภัยด้วยยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยบอกว่าให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำผืดดีครับท่านโดยถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดกับพรรคอื่นนั้นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าเผลอแล้วกันก็อาจจะต้องโดนอย่างไม่หยุดยั้งโดยเทียบได้กับกรณีของพรรคไทยรักไทยได้หรือไม่นั้นโดยแค่คนคนเดียวนะครับท่านผู้ชมทำให้พวกนี้นั้นชนะก็ชนะยากอย่างสุดล้นแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมก็โยงกันไปทั้งพรรคโยงไปทั้งภาคเลยอันนี้ก็จะไม่ให้โยงนั้นคงไม่ได้ส่วนนายปริญก็ออกมาบอกว่าปัดใช้เงินล้มคดีย้ำขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขอให้วงช่องมั่นในกระบวนการยุติธรรมหน่อยประมาณนี้วันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านได้ประกันตัวเป็นพื้นที่เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หลายคนถามมาอย่างมากมายว่ามันพอจะมีเท่ากับเล็กตัวบาซิลัสในยาคูกูหรือเปล่า78,000ล้านตัวนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะมันคนละอย่างกันแต่อันนี้จุลินย้ำประชาธิปัตย์ไม่ปกป้องคนผิดนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าคนผิดนั้นจะถูกนายจุลินเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมทั้งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็นายกรผู้ไปก่อตั้งพรรคก้านั้นว่าความอาวุโสนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพูดกันตรงๆนี้ก็น่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วนะเนี่ยเป็นอดีตกระทรวงการคลังด้วยรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมส่วนนายใครวะเนี่ยนายปีนเนี่ยก็ได้มีการคัดค้านนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายนายจุลินก็ยังดันไม่หยุดยั้งก็เลยเป็นที่โดนทัวลงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยจุลินจะเอายังไงแต่ถ้าเกิดพูดกับจุลินนั้นพูดยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมตรงไปข้างหน้ามันก็จะพาอ้อมไปข้างๆครับท่านโดยจุลินย้ำประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมพรรคคนดีอย่างสุดล้นนั้นไม่มีเขียนนะอย่าไปพูดไม่ปกป้องคนผิดไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมส่วนลูกพรรคแสดงความคิดเห็นเรื่องของปินนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เสียงแตกเป็น2-3ส่วนแล้วเว้ยเฮ้ยในกลุ่มไลน์ประชาธิปัตย์โดยนางมาริกานะครับท่านผู้ชมอะไรว่าโคศกหรืออะไรสักอย่างนึงนั่นเนี่ยเลขาอะไรของนายจุลินนี่บอกว่าเนี่ยที่ออกมาพูดแบบนี้นี่จะเลื่อยขาเก้าอี้อะไรกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนกันท่านเนี่ยถ้าเก้าอี้มันขาดก็เอามาทางนี้ส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนฟังอยู่อย่ายิ้มเว้ยเฮ้ยโดยเมื่อวานซืนผมได้ทำข่าวไปนะครับท่านผู้ชมส่งเข้ามากวดไอ้ประกวดมาจากแนวหน้าถามมีเรื่องอะไรน้องโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญในการเลือกตั้งอย่างหนักกันเลยทีเดียวแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องการบอยคอตนะครับท่านผู้ชมเป่าปี๊ดไม่รู้ว่าเป่าเพราะอะไรก็ได้ออกบอกมาว่าถ้าเกิดรอบตั้งเลือกตั้งรอบหน้านี้ถ้าประชาธิปัตย์ได้เก้าอี้น้อยกว่าเดิมในส.ส.นะครับท่านผู้ชมตนเองจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตนั้นก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่รายการทีวีไดเรกที่จะมีจอร์ดกับซาร่ามาขายเครื่องออกกำลังกายแต่เดี๋ยวก่อนนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ดูเสื้อด้วยเนี่ยประชาธิปัตย์หรือเปล่าว่าไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่เข้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ศึกทนายเดือดครับท่านโดยยังเดือดไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมทนายอนันตชัยลั่นถามทนายเดชาบอกมีอะไรมากกับผมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากปมถูกวิจารณ์พาดพิงคดีมังกรฟ้าก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่านนายเดชาไม่ใช่ทนายเดชาจุกู้ยี่หิวอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่นั่นมันศรีสุวรรณนะครับมีแสงในตัวเองนั้นศรีสุวรรณก็ได้ออกมาเตือนกองเชียร์ครับท่านโดยเดชาส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมมาจาก MGR โดยทนายเดชาเตือนกองเชียร์ระวังจะเป็นสุอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมพูดไปกว่านี้ท่านผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ยบอกคดีของนักการเมืองดังนี้ถ้าเกิดเคลียร์ในที่ลับจบลงได้ก็ระวังจะเป็นมหานะครับท่านผู้ชมก็ต้องมหาอีกทีว่ามหานั้นจะอยู่ที่ไหนครับท่านก็ปรากฏการโดนทัวร์ลงก็เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วเว้ยอันนี้น่าจากไหนวะเนี่ยไทยโพสต์ส่งเข้าบ้างโดยเตือนกองเชียร์ระวังจะเป็นมหาเว้ยเฮ้ยโดยเดชาชี้คดีไอ้นี้ถ้าในที่ลับตกลงกันได้ก็จบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยระวังจะเป็นสุอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณมึงไว้มากเลยเว้ยเฮ้ยเตือนตัวเองไว้ดีกว่าหรือจะไม่ดีกว่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านก็ออกมาไม่อยู่จังเอาอีกแล้วโว้ยโดยได้เดชาเผยช่องโหว่คดีนักการเมืองไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมชาวโชว์นี้เตือนสื่อมวลชนระวังถูกฟ้องกลับนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับใบหน้าแบบนี้ผมจะทำตามก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเป็นทนายความมา37ปี38ปีอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอล้อเลียนทนายเดชาเล็กน้อยนะเนี่ยรักกันไม่เถิดนะรักกันไม่เถิดแล้วก็โดนทนายอนันตชัยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าทนายกระดูกเหล็กนั้นซัดเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นหน้าชายังไม่พอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่านายเดชาเนี่ยจบอะไรวะเนี่ยเนตินะครับท่านผู้ชมหลังจากรุ่นที่ตนจบนั้นถึง30รุ่นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชม
โดยตนทราบแต่ทราบมาว่าทนายเดชาเพิ่งจะจบเนติบัณฑิตรุ่น69ห่างจากผม30ปีซึ่งก็คือรุ่น29นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าทนายเดชาคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามามีให้รีบมาเคลียร์กับทนายอนันตชัยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่มีปัญหากันครับท่านหลังจากออกมาเตือนมังกรฟ้าอย่ากังระวังจะได้ข้อหาเพิ่มนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีขณะเดียวกันชาวเน็ตก็บอกว่าเฮ้ยหูปากไปซะได้นะไอ้ไม่มีโอ้ยังไม่มีครับท่านส่วนตอนนี้โอ้โหไม่นึกว่าจะเจอเลยเว้ยเฮ้ยโดยเอสุชาชวีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สอที่อ่วมอรไทยหรือป่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ผอ.การเลือกตั้งของประชาธิปัตย์ถามมันคือใครก็คือนายปรินนี่นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งตอนนี้โดนศาลฝากขัง12วันผัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการประกันตัวเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทนั้นแล้วก็ก่อนที่จะลาออกจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี้นะครับท่านผู้ชมโดยผลักดันขึ้นมาจากนายจุรินทร์ท่ามกลางเสียงคัดค้านของหัวหน้าพรรคเก่าบางคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายๆคนที่เขารู้ประวัติเป็นอย่างดีก็ได้ทำการวอนนะครับท่านผู้ชมแต่วอนที่ว่านี้ไม่ใช่ไอศกรีมโดยโฆษกประชาธิปัตย์วอนอย่าดึงพรรคประชาธิปัตย์มาเกี่ยวคดีปรินนะเนี่ยยันประชาธิปัตย์ไม่ส่งเสริมให้ใครทำความผิดนะครับท่านผู้ชมโดยบอกไว้เลยเว้ยเฮ้ยตอนนี้ทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยด้วยหลายคนจับจ้องนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์นี่เขาเป็นพรรคคนดีนะเนี่ยดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยชูวิทย์กับมนุษย์สิก็ได้ออกมาบอกต่างๆกันนานนะครับท่านผู้ชมเบ้อเบ้อบ้าบ้าแล้วก็เป็นพรรคกะอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นกระขึ้นสิวฟ้าจุดด่างดำนั้นต้องใช้ครีมอะไรนั้นไม่แน่ใจอย่ามาถามผมนะครับท่านผู้ชมใช้ไม่ได้มันแพ้แต่ไม่ได้เกี่ยวกันครับท่านไอ้มันแพ้นั้นมันผิวหน้าผมแพ้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเลือกตั้งนั้นต้องยกให้อีกคนนึงเขาจะแพ้เก่งประมาณคน2คนแต่นี้นายลาเมศแล้วเตอร์นาชเวงขออภัยแต่ก่อนติดเป็นลาเมศบางเวงโฆษกสรรพโคงประชาธิปัตย์วอนอย่าดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเนี่ยคดีปินที่ไปรองหัวหน้าพรรคก่อเหตุอะไรประมาณนี้ยันประชาธิปัตย์ไม่ส่งเสริมไม่ใครทำผิดแล้วก็ไปเป่านกหวีดกันพื้นเคงไม่มีโอ้ยขออภัยตามันฝาดยันประชาธิปัตย์ไม่ส่งเสริมไม่ใครทำความผิดซึ่งหากใครไปกระทำความผิดไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็มาจากประชาธิปัตย์ครับท่านได้มีการบอกนะครับท่านผู้ชมพรรคจะไม่ไปก้าวล่วงและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเต็มที่นั่นเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้ส่วนทางด้านของนายปีนผู้ชาวไม่หยุดยั้งนะก็บอกว่าจะไม่เดินทางหนีแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นั้นก็อาจจะมาใช้เป็นเกมทางการเมืองได้ชูโฆษณาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆมีคนบางคนครับท่านบอกว่าเนี่ยมีคนออกมาเผยแพร่แบบนี้นี่เพราะว่าจะเป็นเกมการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีกับคนพันนี้ครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นเกมการเมืองอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ไม่ไปเป่านกหวีอะไรประมาณนี้นั้นท่านทั้งหลายชอบพูดมาเยอะนะผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดนะอันนั้นมาในเทือกกปปส.ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะก็จะพูดส่วนประยุทธ์ก็ห่วงเด็กถูกสุนัขกัดไว้เฮ้ยเหตุอากาศร้อนหงุดหงิดง่ายโดยหงุดหงิดง่ายนี่ไม่ใช่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นสุนัขครับท่านขออภัยเมื่อกี้ลืมเติมก็เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนกลุ่มไลน์กรุ๊ปไลน์อะไรที่ว่าหลุดนี้ก็ยังเป็นที่ฮือฮานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยมีการเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนผัวคนนั้นเมียคนนี้กิ๊กคนนู้นท่านผู้ชมมันก็เข้าข่ายเรื่องใต้อะไรสักอย่างนึงก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้เว้ยเฮ้ยเอสุชาชวีนะครับท่านผู้ชมพูดได้เบอร์4แล้วบอกว่าเบอร์4นี้เปรียบได้เหมือนอริยสัจ4นะครับท่านผู้ชมส่วนสกลทีอดีตกปปส.นกหวีดลอดช่องนั้นก็ดันจับได้เบอร์3นะครับท่านผู้ชมจะชู3นิ้วแบบนี้ก็ไม่ได้อีกมันต้องชูแบบนี้แต่ถ้าเกิดชูแบบนี้นั้นไอเลิฟยูนะอย่าเที่ยวไปใช้กันประยุทธ์มันใช้บ่อยนะเดี๋ยวจะเซินอะไรสักอย่างติดครับท่านโอ้ยเกือบจะหลุดปากไปแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยเอสุชาชวีเชื่อคนแยกแยะได้ลั่นคดีของนายปินเนี่ยรองหัวหน้าพรรคคนเก่าลาออกไปแล้วผู้อำนวยการของนายเอสุชาชวีนี้นะครับท่านผู้ชมอดีตไปแล้วนั้นไม่ทำให้เสียเปรียบแต่เป็นพลังให้ลุกขึ้นสู้เอ้ยมึงไปกินเอ็มร้อยก่อนนะไม่มีโอ้ยขออภัยนะครับท่านผู้ชมโดยเอสุชาชวีเชื่อคนกทมแยกแยะได้เอ้ยแยกแยะได้โอ้ยลิ้นกูเป็นอะไรแล้ววันนี้ระหว่างคดีส่วนตัวกับเรื่องการเลือกตั้งลั่นคดีปินโอ้ยชื่อมันไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมอ่านชื่อปรินแล้วก็ทำให้ผมไอ้ได้เลยนะเนี่ยโดยบอกว่าคดีปรินเนี่ยไม่ทำให้เสียเปรียบแต่เป็นพลังให้ลุกขึ้นฮึดสู้โอ้ยก็ต้องจับตามองอีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นายเสรีบงมนทาก็ได้ออกมาอ้าปากอ้าคำนะครับท่านผู้ชมเปิดผ่านไปเห็นเมื่อวานนี้ดุดกว่าหนึ่งจะงาบไมโครโฟนเข้าไปในปากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาพูดถึงคุณชาติชาติศิริพันธ์นะเนี่ยบอกว่ามีอะไรในกอไผ่กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พรรคเพื่อไท
ไทยนั้นไม่ได้ส่งใครลงชิงผู้ว่ากทมนะครับแต่ว่าบอกว่าส่งสกทุกเขตอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยแล้วก็นายเสรีก็ได้บอกว่าเนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวน้องดองยุ่งอะไรกันหรือเปล่ากับพรรคเพื่อไทยนั้นก็ไม่รู้ว่าไปจุ้นอะไรกับชาวบ้านชาวช่องมากนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้จะไปยังไงดีเหมือนกันด้วยเฮ้ยสวยแรกก็ทีหนึ่งแล้วนะครับเผยประยุทธ์ห่วงเด็กถูกไอ้นั้นกัดนี่ก็ไปไม่ถูกจริงๆเลยครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าวอนเนี่ยให้แยกแยะถูกผิดด้วยเนี่ยยันประชาธิปัตย์ไม่ส่งเสริมให้ใครทำความผิดนะวอนสังคมแยกแยะด้วยไม่มีข้อยกเว้นต่างๆนานะครับท่านผู้ชมโอ้ก็พอถ้าเกิดเป็นเรื่องคนอื่นนี้ข้าไม่ว่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทีข้านั้นก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้เอฟปริญญาก็ยังคงไม่ปรากฏนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังหายไปอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้งามไส้แล้วเว้ยเฮ้ยเจ้ามือบุกวัดนะครับท่านผู้ชมทวงเงินพระค้างค่าหวยใต้ดินถึงขั้นทิ้งพิธีบวงสรวงมาเคลียร์โอ้ยสาเหตุที่อ่านยากเมื่อกี้เพราะยังไม่ได้กดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมองหัวพาดข่าวข่าวพาดหัวแล้วมันก็โอ้แปลกประหลาดจริงๆส่วนตอนนี้เธอแน่มากถามใครแน่มากมิลลินะครับท่านผู้ชมหรือว่ามิลลิดนุภาซึ่งเคยโดนประยุทธ์นั้นได้ให้ทนายนะครับท่านผู้ชมหรือทนายอะไรสักอย่างนะเนี่ยมาแจ้งความในคดีหมิ่นนายกนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีสลิ่มลอดช่องหรือเปล่าบางคนไม่อาจแน่ใจโดยมิลลิได้ไปขึ้นเวทีโลกนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นคนไทยคนที่2นั้นเราก็ได้ทำการกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับท่านผู้ชมโชว์อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีกล่าวบอกออกไปครับท่านบอกว่าประเทศของฉันนี้ไม่ได้มีแต่ช้างให้ขี่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็พร้อมใจกันโพสต์ถึงอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนดาราผู้ซึ่งอีกนอนไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็เกาะไปด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจแต่อันนี้เธอแน่มากปาเต้แล้วก็พิงกี้พร้อมใจกันโพสต์ถึงมิลลิชื่นชมความปังถูกความแลบสะเทือนเวทีระดับโลกแล้วก็ทั้งข้าวเหนียวมะม่วงรถไฟเสากินนาลีมิลลี่ก็บอกว่ามีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลั่นว่าตูไม่ได้ขี่ช้างวัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่อให้สลิมลอดช่องบางส่วนนั้นดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งบอกข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีชื่อเสียงมานานแล้วใช่นะครับท่านผู้ชมข้าวเหนียวมะม่วงนี่มีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็ไปกินแบบนั้นเดี๋ยวก็จะไม่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกสิ่งไม่ใช่ใช่อีกสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากพวกแปลกประหลาดนะครับท่านผู้ชมจะได้ลงข่าวสารที่บาดแปลกประหลาดเหลือเกินครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องจับตามองต่อไปว่าคดีของนายปิ่นจะกระเทือนประชาธิปัตย์หรือไม่ในขณะที่นายอะไรละวงหนองเตยนะครับท่านผู้ชมจำชื่อไม่ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกระทบอย่างหนักเลยนะเนี่ยบางคนก็บอกไม่กระทบต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม